ชีวิตสวยหรูยิ่งกว่าละครฟ้ายงวรีนักบินหญิงรวยกว่าเป็นนางเอกบินไปกลับไทยอเมริกาเป็นว่าเล่น สาวสวยหน้าคมลุกกินเตอร์ฟ้ายางวรีนักแสดงจากเรื่องด้วยรักและหักหลังที่ไม่ได้มีดีแค่ผลงานการแสดงแต่ยังควบตำแหน่งนักกฎหมายและนักบินติดยศวอชิงตนันที่เงินเดือนเริ่มแรกก็หลักเลข6แล้วเรียกได้วา่าสวยรวยเก่งครบสูตรนักแสดงสาวดาวรุ่งลุกอินเตอร์ที่พลาดสายตามไม่ได้ฟ้ายางวรีหรือฟ้ายางวรีงามกเกษมที่มีความสวยจนหลายๆคนทักว่าหน้าตาละไมาคล้ายใหม่ดาวิกาและปอยตรีชดาโดยฟ้ายาง เริ่มเข้าวงการตอนอายุ15ปีด้วยการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกก่อนจะเริ่มเล่นละครเรื่องแรกคือเพชรกางฟา้าและมีผลงานละครเรื่องมากฟ้ายงวรีมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ทุกคนจดจําเธอจากบทบาทของตัวละครและนอกจากความสามารถทางด้านของการแสดงแล้วเธอยังมีความสนใจด้านของการบินเพราะครอบครัวทําธรุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้โดยคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสสายการบินท่าเทแปซิฟิกและฟ้ายงวรียัง เป็นหนึ่งในสองของผู้หญิงที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเรียนสถาบันการบินคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชานักบินพาณิชย์ขึ้นชื่อว่านักบินระดับเงินเดือนไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนทั้งนี้ล่าสุดเธอออกมาเคลื่อนไหวโพดคลิปลงทิกตอกบัญชีฟ้ายงวารีโดยออกมาเล่าประสบการณ์รับน้องสุดโหดจากการเรียนนักบินที่ประเทศไทยแห่งหนึ่งทําเธอต้องจําไม่มีวันลืมซึ่งวิดีโอดังกล่าวมีความยาวประมาณ4.18นาทีสาวฟ้ายงวารี เปิดใจเลาว,ว่าตนเรียนที่สหรัฐอเมริกาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เคยสมัครที่ไทยเคยลองแล้วแต่ว่าไม่เวิร์กฟ้ารู้สึกว่ามันใช้ความรุนแรงพูดอย่างนี้นะคะว่าการรับน้องหนักมากสําหรับฟ้ารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนี้เราไปเรียนเป็นนักบินเราอยากจะขับเครื่องบินได้การที่วันๆถูกรุ่นพี่ทําโทษเราหรือสั่งให้เราทําอะไรตัวเองอ่ะมันไม่ได้ส่งเสริมการเป็นนักบินเลยอ่ะทําให้วันวันหนึ่งเราหมดไปกับพลังงานเรื่องแบบนี้อ่ะไปเรียนชั่ว แรงกลรับนกรุนพีก็คือสั่งแตวิดพื้นตากแดดกลางพื้นถนนร้อนๆบ้างก็มีเขาก็ไม่ให้หยุดนะก็คือให้ทําต่อซึ่งบางทีก็ไม่รู้ว่าทําทําไมแล้วนั่นคือสิ่งที่เราตั้งคําถามอยู่จนถึงทุกวันนี้การจะเป็นนักบินมันต้องขนาดนั้นเล้อ๋อหรือมันปกติส่วนกระท่างย้ายมาที่อเมริกาก็รู้ว่าเขาไม่มีประเพณีอะไรแบบนั้นเลยเขาไม่ได้มีการรับนกคุณมาเรียนนักบินจริงๆก็จะได้เรียนนักบินจริงๆวันๆมีแต่อ่านหนังสือสอบแล้วก็เรียน บ,บินมีแค่นี้เลยทุกอย่างมันใช้ความรู้ความสามารถนะคะอันนี้บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะ